เอาตรงๆเลยตั้งแต่อยู่กรุงเทพมาไม่เคยได้ไปวัดเลยคนไทยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดินตลาดมาเมื่อกี้ตุ๊กตุ๊กแซวบอกว่าแม่เจ้าเออร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วล่ะตั้งแต่1972สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิวคัมแบ็กนะคะก็วันนี้นะคะเป็นรายการใหม่ต้อนรับเดือนใหม่นะคะ My Life ใหญ่โบราณก็นั่นแหละก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปไหว้พระต้อนรับเดือนสงกรานต์วันนี้เป็นวันสงกรานต์แต่ก่อนอื่นนะคะเราจะไม่ไปไหว้พระธรรมดาแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ชุดไทยกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ไปวัดกันวัดราชบพิตรนะคะเจอกันนะคะค่ะเราอ่ะจะเอาชุดที่แพงที่สุดแล้วก็เราก็อยากได้ชุดไม่ได้ชุดที่ดูดีที่สุดอ๋อใช่ใช่เออบอกว่าใส่คือเราใส่อะไรเราก็ต้องดูดีไว้ก่อนสวยมากโอ้โหเต็มเลยเต็มอ๋อนี่คือดูตัวอย่างแล้วก็เลือกเอ้ยเราเอานี้อันนี้อ่อนไปอ่ะอันนี้ไหมวันนี้อันนี้แดงเอ้ยช่วงนี้ฮิตวันทองสีแดงนะไม่วันทองใช่ไหมไม่วันทองอุ๊ยไม่ครับคนรักเดียวย้ำตรงอย่างนี้อะไรอะไรไม่ได้หลายใจเลือกแต่เลือกแต่ไม่รู้จะเลือกอะไรหนูขอเลือกชมพูกับแดงได้ไหมคะดูดิแค่ภาพก็สวยสีแดงก็เข้าเชื่อไหมโอเคใจเย็นวิวไม่ใช่คนสองใจไม่วิวขอไม่ได้พูดเลยวิวไม่เอาวิวสิบด้วยน่ะสองน้อยไปวิวขอสิบเฮ้ยดูดีสีแดงนี่มันไม่วันทองจะชนเลยไม่น่าพี่ชอบไหนอ่ะโอเคอ่ะชมพูค่ะหนูอยากเป็นแม่นาคอันนี้เหมือนบางประจันวะทำผมแหวกทำได้ไหมแหวกแม่นาคอันนี้คือเอาตรงๆเลยนะทรงผมที่พี่ใหม่ดาวิกาทำวันทองอ่ะคือไม่มีใครสามารถทำได้อ่ะต้องตัดผมก่อนใช่ไม่เพราะอะไรเพราะอะไรเบาหน้าไม่ให้อ่ะค่ะรอดูนะรอดูอันนี้ไม่ตรงนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันทองเอ๋ยทองงามรามแท้และตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งก็หลังจากที่เราไปเปลี่ยนชุดมานะคะตอนนี้นะคะก็กลายเป็นสาวไทยในยุครัตนโกสินทร์เวอร์ชั่นเหล็กดัดฟันแม่วันทองใส่เหล็กเหมือนปะไม่ใช่แล้วล่ะอ้าวเหรอน่าจะเป็นรถตนากับคู่มากกว่าเฮ้ยพวงอะไรสิจะหาคู่ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านชุดไทยตรงท่ามหาราชชื่อร้านว่า Sense of Thai นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปวัดกันค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยSense of Thai เออเหมือนวิวนี้เลยแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นที่นี่ได้เหมือนกันนะคะก็วิวนั่งตุ๊กๆมา
ถ้าอยากอินกับบรรยากาศก็ตามมาเลยแบบก๊อปปี้วางก็เดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปข้างในกันค่ะแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่เปิดให้เราแบบไหว้ขอพรเดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวเราจะไปต่อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระกันก่อนนะคะก็ตรงนี้เขาจะมีน้ำมนต์ให้ด้วยนะไหว้พระเสร็จแล้วก็ตักน้ำมนต์พรมๆเสร็จจากไหว้พระแล้วนะคะวิวจะพาทุกคนไปกินของอร่อยที่ย่านวังหลังเสียงดังไม่ได้ทุกคนแล้วเราเปิดฉากแบบข้ามุ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ท่าวังหลังนะคะก็ตรงนี้จะเป็นตลาดแต่ว่าตรงนี้ที่เราอยู่เป็นท่าเรือซึ่งเมื่อกี้ดูข้ามนั่งเรือมาไม่เถียงเลยหรอคือแท็กซี่มานะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปหาของกินอร่อยๆกันที่วังหลักนะคะก็ที่เนี่ยเป็นที่เรื่องชื่อลือชามากๆแล้วก็เราจะพาไปกินอะไรกันตามดูนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยจั๊บคุณแดงไม่ใช่ใช่คุณแดงก๋วยจั๊บเป็นมุกนะพี่ก็เป็นร้านแรกนะคะที่เราจะมากินกันที่วังหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเดินตลาดมาเมื่อกี้ตุ๊กตุ๊กแซวบอกว่าแม่เจ้าเขาแซวได้เข้ากับชุดเรามากเดินมาทุกคนมองแบบมันน่าจะเป็นแบบการเปิดประสบการณ์ใหม่วิวแนะนำมาให้ทุกคนนะคะไปเช่าชุดแล้วก็มาเดินตลาดเหมือนวิวนะคะสุดยอดเดี๋ยวเราไปกินก๋วยจั๊บกันเลยค่ะร้านนี้เขามีป้าย best of วงในด้วยนะตอนนี้นะคะเราได้สั่งก๋วยจั๊บแบบซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นก๋วยจั๊บยวนพิเศษเขาจะใส่ไข่ให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมูยอพริกไทยดำที่เป็นเนื้อเอ็นไว้ไม่เคี้ยวหน่อยหิวมากคือว่าก็สมมติว่าถ้าใครที่มาเที่ยวกรุงเทพแล้วว่าไม่รู้จะไปไหนนะคะก็แนะนำให้มาที่วังหลังเพราะของกินเยอะมากเดี๋ยวอันนี้จะเป็นร้านแรกที่เราจะพาทุกคนมากินแล้วเดี๋ยวจะไปร้านอื่นกันต่อแต่ว่าตอนนี้ขอกินก่อนหมูเด้งไม่กินนะไม่กินโทรนะคีบลุกก่อนคีบป่ะไม่คีบกินเลยกินเลยโอเคไม่ใช่เลยหรอกร้อนอร่อยไหมต้องปรุงป่ะสุดยอดไม่ต้องปรุงอร่อยแล้วอร่อยเลยแบบร้อนร้อนหมูเด้งโคตรอร่อยจริงปะเนี่ยพี่พูดจริงดูสังเกตมันสั่นมันสั่นหมูมันยังไม่ตายหมูเด้งหมูยังไม่ตายอร่อยมากนี่ปอเปี๊ยะ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 มาแล้วนะจิ้มจิ้มจิ้มดูไม่ใช่อ๋ออ๋ออ๋อไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่ทุกคนดู ASMR กรอบมากกรอบมากโบราณเธอกินไม่เรียบร้อยเลยต่อให้เด็ดก่อนไหมอ่ะใช่เพราะว่ามีหวัดชอบเด็ดเพราะว่ามีเด็ดเมื่อกี้ผักเมื่อกี้ผักนี่หมูยอมีเนื้อเอ็นเหมือนกันยำอร่อยอร่อยไหมยำอร่อยแซ่บแซ่บหมายถึงวิวนะมีอะไรที่ไม่อร่อยบ้างอร่อยทุกอย่างยกเว้นวิวเฮ้ยกำลังจะบอกเลยอร่อยที่สุดก็วิวนี่แหละไม่เชื่อต้องลอง
โอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปร้านต่อไปนะเรากินนี้ก่อนสงสารพี่โปรดักชั่นไม่ไหวแล้วสงสารตากล้องทำลายหลายเยอะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมไทยนะคะชื่อร้านว่าขนมไทยวังหลังคุณติ๊บที่เรากินกันไปเมื่อกี้วิวอ่ะจะมาซื้อขนมเพิ่มเพราะว่าวิวอ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หมดแล้วนั่งรถกลับเพราะว่าชอบกินมากนี่ไงเมื่อกี้เราพูดถึงคอแข็งอันนี้คือคอแข็งแต่ว่าเมื่อกี้เราซื้อกรอบเค็มไปนะคะถุงใหญ่มากฝอยทองขนมไทยจริงๆเอาขนมปังกระเทียมอะค่ะเอาถุงเอาถุงใส่ถุงก็ได้ค่ะลดโลกร้อนเอาอะไรอีกดีอันนี้เป็นปั้นสิบทำไมเขาต้องเรียกว่าปั้นสิบเลยทำไมเขาเรียกปั้นยี่สิบโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันทุกคนตอนต่อไปร้านนี้เป็นถ้วยทุกคนเขามีหน้ากะทิแล้วก็หน้าสังขยาเฮ้ยพี่ไม่เคยเห็นขนมด้วยหน้าสังขยามาก่อนจริงๆอันนี้จริงอุ้ยอันนี้กะทินะคะเอาให้ดูด้วยอันนี้จะเป็นหน้าสังขยานะคะส่วนเนี้ยน่ารักเหมือนเดิมโอเคชิมให้ชิมด้วยอันนี้หน้าสังขยาไปกินอร่อยอร่อยแล้วถ้วยเล็กน่ารักน่ารักเดี๋ยวเอาถ้วยนี้กล่องหนึ่งค่ะแบบว่ามีแม่กะทิแล้วก็สังขยานั่นเองขายมานานหรือยังคะฮะนานแล้วหมดด้วยขอบคุณค่ะต้องร้อยด้วยปีได้อายุหนูเท่าไหร่โอ๊ยเราปิดวันนี้ว่ะหนูหน้าเหมือนคนอายุเท่าไหร่คะแม่ห่างวัน12แล้วลูกอายุ62เหมือนคนอายุเท่าไหร่หนูยังไม่ถึง20พูดถูกนะช่างกินใจได้อร่อยพี่เขาบอกว่าป้อนตากล้องทุกคนจะต้องอิจฉาทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านวังหลังเบเกอรี่คนเยอะมากคือเขาอ่ะจะเป็นแบบคลาสสิกเลยขนมปังแบบว่ามีไส้ทั้งคาวทั้งหวานคือเรายืนรอมาสักพักแล้วแล้วเราได้ยินมาว่ามีแต่คนมาถามหาลูกเกดแล้วลูกเกดหมดนะคะแล้วก็ไส้ฝอยทองมีอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้เหลือไม่กี่ไส้น่ากินมากหอมมากตอนนี้เดี๋ยวรอขอบคุณค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วล่ะตั้งแต่ปี1972โอ้หนูยังค่ะโอ้1972นานมากเราเกิดอะไร1996ชิมนิดชิมนิดไหลลงมาโบ๊ะอดกินคือเขาเพิ่งออกมาจากเตาเลยหอมเนยมากเขาสั่งเลยสดอร่อยมากอ้วนมากโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่อิ่มมากแล้วก็เป็นวันแรกที่ได้ใส่ชุดไทยแบบเต็มยศขนาดนี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะแล้วเราจะมีคลิปต่อๆไปมาอีกแน่นอนแล้วก็เราขอฝากนิดนึงนะคะ Discord ของ Bacon Time นะคะทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย